บเชิญครับรีฟูลเขาบอกว่าชีสของนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่เห็นว่าตรงบริเวณของปลายลิ้นนะครับตรงนี้เรียกว่าพิพิสนะครับตรงบริเวณปลายเปิดตรงบริเวณลิ้นเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะขององศาของพื้นที่ดีเหมือนกันนะ so my writing about the thigh on here นี่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ให้คะแนนที่อยู่ที่ระดับ5นะครับให้ท่านพี่เอาไว้ที่ข้อที่ระดับ5นะครับ not perfect but that's good ครับก็ไม่ได้ perfect นะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ดีนะครับ this ball has a little bit more sheath when it relaxes a little bit more purpose it comes down to here still not bad but ครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นลักษณะของชีสของลื่นที่ไม่ได้มีลักษณะที่ไม่ดีนะครับก็คือมองลักษณะของการแกว่งก็คือจะลักษณะของการสามารถเดียวแกว่งไปมาได้นะครับเป็นการแกว่งที่มีอิสระนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขามองนี่คือเขาบอกให้เราสร้างเส้นสมมุติขึ้นมานะครับจากบริเวณข้อขาหลังนะครับซึ่งระดับของมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครับเขาจะเทียบให้ดูก็คือนะจากข้อก็คือจากข้อขาหลังเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไอเดียก็คือลักษณะที่ดีนะครับตรงระดับของปลายลิ้นครับ This is a very good sheath because it's light very good sheath not heavy ครับถ้าตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นลักษณะของชีสที่ดีมากนะครับลักษณะของหุ้มลิ้นที่ดีมากเห็นว่าเปรียบเทียบกันกับสองตัวที่ผ่านมานะครับให้ดูตรงบริเวณปลายนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็ไม่หนาเกินไปนะครับลักษณะที่นะครับถ้าลากเส้นมาก็จะมีลักษณะที่สมดุลมากครับสมส่วนเปรียบกันตรงเส้นสมดุลของบริเวณข้อขาอันแรกชื่อคนที่อันนี้จะอยู่ที่ระดับที่2นะครับที่2ให้คะแนนระดับที่2 This ball here is quite heavy in the sheath it's quite thick and it's you know not likeI see. อย่างตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเฮฟวี่ก็คือค่อนข้างดีปลายมันจะใหญ่แล้วก็จะหนักนะครับถ้าเราเทียบเส้นในดูนะครับเห็นว่าตัวปลายของปลายลิ้นเนี่ยครับโดยเฉพาะช่องเปิดเนี่ยจะต่ำกว่าบริเวณข้อขาแล้วนะครับ Better six or seven อันนี้ก็จะอยู่ที่กันใน six หกหรือเจ็ดนะครับหกหรือเจ็ด